สวัสดีครับพบกับปิงปองไทยบ้านรีวิวอย่างปิงปองนะครับวันนี้มาในโกคุตะกุเซตนะครับก็มาในตัวนี้เลยยังไม่อยู่ในสปกนะครับอยู่ในซองใสอยู่นะครับรุ่นนี้ก็คือตัวเอามาทำตลาดก่อนทำให้ทดลองใช้ก่อนนะครับถ้าตอบโจทย์จริงก็จะทำตลาดนะครับก็คือโกคุตะกุ007 selected นะครับก็เป็นอย่างจีนฟองน้ำพรุนนะครับก็มีแถมฟิล์มโปรเทคชั่นมาด้วยนะครับนะครับอยู่ในซองใสฟองน้ำของเขาก็มีรูพุนครับสังเกตที่รายละเอียดตรงนี้เลยสปริงตัวนะครับใครที่ไม่ชอบบูทก็สามารถเอาไปตัดตีได้เลยไม่ต้องบูทก็ได้นะครับตัวนี้แต่ถ้าใครอยากมันก็บูทนะครับนี่ครับตัดเติ้ลไม่ใช่อะไรทูเปิ้ลนะครับทูเปิ้ลโกคุตะกุ007จะมีคำว่าไต้หวันด้วยนะครับมียินยางด้วยเป็นไงล่ะยางเป็นยางยินยางด้วยนะครับอีกตัวนึงนะครับ007เหมือนกันแต่ตัวนี้ยางสำหรับลูก40ขนาด40บวกนะครับหรือว่าขนาดมากกว่า40มิลลิเมตรนะครับก็เป็นตัวอะไรเอ็กพอร์ตนะครับเอ็กพอร์ตอะไรนะเอ็กพอร์ตเวอร์ชันนะครับฟองน้ำก็เด้งดีอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีรูพุนนะครับเพราะที่พูดได้คือลองตีมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวแกะดูฟองน้ำเขาปกสีส้มนะครับตัวนี้ผิวยางก็โลโก้ตรงนี้ก็แต่โลโก้ตรงยางนี่ก็คล้ายๆกับตัว selected เมื่อกี้นะครับตัวนี้แต่ฟองน้ำก็จะเป็นฟองน้ำนิ่มนะครับนิ่มแต่ไม่จมนะครับนิ่มตีดีตัวดีนะครับใช้ได้นะครับนี่ครับนิ่มแล้วก็สปริงตัวดีนะครับไม่ใช่นิ่มแบบจมหรือทื่อๆนะครับนี่ก็มียินยางเหมือนกันครับผมเป็นยางที่ลงยันของจีนไว้นะครับทูเปิ้ลนะครับโกคุตะกุถ้าเป็นตัว selected ก็จะมีคำว่าไต้หวันตรงกลางโลโก้นะครับมาดูไม้ตัวนี้เลยครับผมไม้ตัวนี้ก็เป็นโกคุตะกุแคนนอนนะครับก็จะตามคำแนะนำของเจ้าของแบรนด์นะครับแนะนำให้ติดกับไม้ที่เป็นผิวฮิโนกินะครับก็ไม้ของโกคุตะกุแคนนอนนี่ก็เป็นไส้คาร์บอนนะครับคล้ายๆกับที5,000ของค่ายบัตเตอร์ฟลายนะครับก็งานเนี้ยบเหมือนกันครับของโกคุตะกุเนี่ยงานดีไม่แพ้กันเลยนะครับไส้คาร์บอนก็มีความหนาเท่ากันเลยกับทางที5,000ของบัตเตอร์ฟลายนะครับกาเดียที5,000หรือซาเดียสพิโมแลกนะครับก็สกรีนก็โอเคสวยงามครับตูดเป็นไฮโดรแกรมโลโก้เป็นอะคริลิกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการทากาวกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวในการทากาวกันก่อนเดี๋ยวเราจะทำสปีดวิดีโอในการทากาวกันเลยนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวทำสปีดวิดีโอกันเลยกาวของเราที่ใช้ก็นี่ครับกาวประจำของเราอยู่แล้วนะครับ Easy กาวนะครับก็ทาง่ายครับตอนนี้ใครสนใจก็คอมเมนต์มาใน YouTube หรือเพจก็ได้นะครับปิงปองไทยบ้านนะครับทาง่ายแน่นอนครับสังเกตจากที่ผมทาก็คือไม่เป็นก้อนขรุ่ยแน่นอนนะครับทาเสร็จแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวเรามาลองดูว่าทาแห้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพอดวิดีโอไว้แล้วก็ข้ามไปช็อตที่กาวแห้งเลยนะครับเดี๋ยวก็ยังไงก็ช่วงนี้ก็วิดีโอจะออกมาน้อยหน่อยนะครับไม่ค่อยมีเวลาทำวิดีโอเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะผ่านไปในช่วงที่ทากาวเสร็จเลยนะครับแคนนอน TRC เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเรามาเอายางที่กาวแห้งกับไม้ติดใส่กันเลยครับสีดำผมก็จะติดใส่ด้านที่มีสกรีนนะครับติดยางมาหลายแผ่นนะครับก็ติดตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็ไม่ใช่ว่าชำนาญอะไรก็มีหลงลืมบ้างเบอร์บ้างบางทีแล้วแต่ใช้ขวดกาวนะครับในการรีดยางนะครับรีดไปชิวๆครับ
ผมก็ตามกระแสครับติดยางใครมียางอะไรมาก็ผมก็ซื้อมารีวิวลองใช้ดูส่วนไม้ที่ใช้ก็มีอยู่แล้วนะครับนี่ครับติดแล้วก็ยางก็บาลานซ์ดีนะครับมาตรฐานดียางนะครับเดี๋ยวใช้กรรไกรในการตัดยางนะครับยางจีนก็ใช้กรรไกรตัดก็ใช้ได้นะครับไม่แพ้คัตเตอร์ถ้าเป็นยางจีนนะเพราะว่าที่ผมเลือกใช้กรรไกรก็ที่ผมเคยบอกเหตุผลไปแล้วคือไม่ต้องไปใช้แรงกดอะไรมากก็คือหั่นไปเรื่อยซอยกรรไกรไปเรื่อยขยับไปเรื่อยแค่นั้นแหละมันก็จะไม่กดดันอะไรมากตัดไปเรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับบางคนก็ถนัดคัตเตอร์ก็ไม่ได้ว่ากันว่าเขาจะใช้แรงเยอะแรงน้อยผมเป็นคนไม่ค่อยชอบออกแรงเท่าไหร่แต่ก็ชอบลีลาในการใช้คัตเตอร์ตัดอยู่นะเพราะว่ามันก็สวยงามดีนะครับแต่นานๆไปขอบยางมันก็มีโอกาสที่จะพังได้นะครับก็เลยทำใจว่าเออไม่เป็นไรกรรไกรตัดไปเดี๋ยวขอบก็พังเหมือนเดิมนานๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดแผ่นสีแดงเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว007ตัวหนึ่งเป็นตัวสำหรับตีลูก40มิลนะครับที่ใหญ่กว่า40มิลนะครับพูดผิดก็ใครมียางหรือไม้ตัวไหนแนะนำให้ผมรีวิวก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับก็ถ้าผมมองแล้วว่ามันเป็นที่นิยมของอะไรของคนที่นักกีฬาที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันนี้ผมก็จะเอานำมารีวิวนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาก็กระแสของลินยุนจูที่ได้แชมป์หลายสนามผมก็เอาไม้ของเขามาทำการรีวิวแล้วลองตีดูว่าโอ้ถูกใจเหมือนกันครับแล้วก็รวมถึงกระแสในไทยตอนนี้ก็คือวิสคาเลียโกลเด้นนะครับมาแรงเหมือนกันราคาก็แรงเหมือนกันครับผมราคาก็แรงไม่แพ้กันเลยโอ้แต่ยางสีแดงนี่ก็บาลานซ์ยางจะไม่เท่ากันนะครับสังเกตดูริมข้างนี้มันจะเหลือยางน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ selected นี่ทั้งด้านข้าง2ข้างและด้านบนเนี่ยมีความเสถียรดีนะครับแต่ยางแผ่นนี้ก็คือจะเฉียงๆมาทางด้านขวามือของผมนี่นะครับหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับก็สามารถตัดได้ครับแต่ก็คือพูดถึงบาลานซ์ของเขาเฉยๆว่าเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ตัดยางก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลอกดูผิวยางกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนกับลอกคราบเลยนะครับดูเดี๋ยวเรามาดูกันนี่มาลอกคราบกันเลยซีเล็กเต็ดเป็นยังไงให้ฉันดูหน่อยดึงออกมาฟืบผิวยางก็เหมือนยางจีนปกตินะครับต้องลองตีแต่หลังจากอันนี้คือผมมาภาคนะครับหลังจากที่ลองตีมาแล้วก็คือตีดีนะครับยางสีดำเนี่ยสปริงตัวดีมากเลยคุ้มเกินราคาแน่นอนส่วนสีแดงนี่ก็ตีแบ็คแฮนด์ได้ดีไม่จมนะครับสีแดงเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยครับการตัดยางนี้ก็ขอขอบคุณครับ